สวัสดีครับอูวินเทจนะครับวันนี้เราไปจัดคลาสสิกแทร็กเดย์กันง่ายๆแต่ว่าผมกับพี่เต้นก็จะเอาโปรเจกต์คาร์เราไปลองกันนะครับครับเราก็มารวมกลุ่มกันก่อนแล้วก็ซิ่งต่อตอนนี้ออกเดินทางนะครับหลังจากที่เจอที่ดนายหูก็มาสายตามระเบียบนะครับก็เราก็ชินแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับเจอพี่ชินแล้วนะเต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film เฮ้ยวันนี้เรามาที่พิระครับเซอร์กิตครับเต้นอูดูมาถึงแล้วมาทำอะไรฮะวันนี้เป็นคลาสสิกคาร์แทร็กเดย์ที่เหมือนกับว่าจากกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวแป๊บนี่รถคุณหนูเอานี่เอาGR86 มาใช่ไหมครับก็รถโปรเจกต์เราขับมาด้วยกันไงพี่คุณมีพิสต็อปทีมด้วยเหรอครับไอ้เหี้ยสุดยอดนี่ทำอะไรครับคือคันนี้เมื่อที่เบรกที่ผมเปลี่ยนไปอ่ะแล้วผ้าเบรกชุดแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซอร์กิตออเรียนเต็ดหน่อยทีนี้มันก็จะเสียงดังเวลาอยู่แบบในถนนถนนธรรมดาก็เลยเปลี่ยนใส่ที่นุ่มหน่อยจะได้ไม่ร้องโวยวายมากซึ่งเสียดายคือไซส์ผ้าเบรกผมมันแทบไม่มีผมต้องสั่งเข้ามาเออก็เลยแบบว่าคุณเปลี่ยนไอ้คาลิเปอร์ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ของเซอร์กิตวิ่งเล่นหน่อยโอ้นี่มีทีมเซอร์วิสมาด้วยนะวันนี้นี่คือเดี๋ยวแบบพอเข้าพิทมาปุ๊บมึงแม่งมีคนแบบปั๊บปั๊บเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะไม่มีอ่ะพี่ผมก็มีอาร์ตของผมคนเดียวอ่ะโอเคโอเคเรียกว่าเห็นบนท้องถนนขับปกติสวยก็หายากแล้ววันนี้เขาจะเอารถพวกนี้เรามาลุยแทร็กกันเต็มที่เลยก็มีทั้งรถใหม่รถเก่ารถใหม่รถเก่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างเก่ากับรถเล็กๆหน่อยคือจะไม่ใช่พวกแบบเดี๋ยวจะบอกไม่ใช่ GT3 ไม่ได้เพราะมีมาคันนึงแต่ว่าก็จะเป็นรถ Sport Purpose ก็รถโดยเฉพาะเน้นรุ่นเก่ารถทำลงสนามรถแข่งเก่ารถที่แต่งมาฮาฮาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเนาะที่เคยขับสนุก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 คือรถที่มาในส่วนใหญ่เนี่ยจากที่ผมเดินดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่70-80นะพี่50-60ใช่เนี่ยอย่างแก๊งอัลฟ่าเนี่ย560หมดทุกคัน80ก็มี90ก็มี80 90ก็มีอันนี้ M3 อะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปดู Track Walk ตอนนี้เราก็ไป Enjoy ก่อนเราก็อยากจะลองขับผมก็อยากจะลอง K-Man ผมในสนามว่ายางแบบนี้เซตอัพแบบนี้มันจะฟิลมันจะมาไหนวันนี้ผมเอานี่มา86ก็รถโปรเจกต์เราใช่ไหมรถโปรเจกต์ทั้งคู่วันนี้จะมาทดสอบแล้วผมก็เอา Toyota Celica Classic ผมมาด้วยมาด้วยเหรออย่า TA27รถอายุเท่าผม1976เออมินิมานู่นละวันนี้มันก็มีรถหลากหลายนะพี่โอ๋ครับส่วนใหญ่จะคลาสสิกหน่อยพี่คิดว่าเหมือนจะมีเกือบจะทุกยุคเลยว่ะดูน่าจะมีครบทุกยุคแต่ว่าเริ่มมาจากแก๊งรถเก่ารวมตัวกันว่าจะมาขับแล้วก็แน่นอนทุกคนที่มีรถเก่าก็มีรถใหม่อันนี้น่าจะเป็นกวน Gentleman Track Day สมัยเมื่อก่อนด้วยใช่ๆคุณพ่อเค้าก็เอาทั้งรถแข่งเค้าทั้งรถฟอร์มูล่าทั้งรถคลาสสิกมาเต็มไปหมดก็เดี๋ยวเราไป enjoy ก่อนแล้วเดี๋ยวเรา track walk ให้ดูว่ามีรถอะไรน่าสนใจอะไรบ้างแถวนี้ก็จะเป็น Japanese Retro ฝูงของพี่ต่ายเราทั้งหมดอันนี้อาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างตอนที่ไปไอ้อะไรนะที่เราไปที่แก่งอาจารย์นั่นก็ track day กันวันนี้อาจจะเราได้เจาะลึกมากขึ้นหน่อยเพราะว่าที่นี่มันจะชิลๆกว่าครับครับโอเคปะลุยงั้นเราก็ไปขับรถเล่นกันก่อนสวยมากคันนี้สวยจริงอ่ะล้อนี่หาไม่ได้แล้วนะล้อนี่คือ Costco นะอดีตก่อนที่เปลี่ยนชื่อเป็น PRD นะโอเคตอนนี้เราจะลองลงไปสักรอบนึงนะครับรอบ2รอบดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะว่าการเซตอัพแบบนี้กันในแทร็กก็เดี๋ยวเราก็จะกดสปอร์ตดูเพราะว่ามันมีแค่สปอร์ตไม่มีสปอร์ตพลัสในรุ่นนี้มันจะทำให้โชว์แข็งขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องมันโคเกียร์มากขึ้นแต่ว่าโอเคอ่ะความที่มันเป็นเกียร์ออโต้อ่ะมันก็คงได้แค่ประมาณนึงก็เดี๋ยวลองดูว่ายางมันจะเป็นยังไงผมอยากจะรู้เหมือนกันอ
สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตั้งแต่เอารถอะไรมาบ้างผมจำไม่ได้เลยไม่เคยรู้เรื่องเอาคันแรกคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนอ๋อคันนี้เขาเรียก Toyota Liftback Liftback DX ไม่ใช่ Liftback ไม่ใช่ DX มันเป็น Toyota Liftback ปี19 81นี่สมัยผมวัยรุ่นหน้าพาเลทเลยดิอันนี้จะเป็นรถซิ่งรุ่นแรกประเทศไทยตั้งแต่เขาเรียกอะไรล่ะรัชดาอังรีดูนังสุขุมวิท8เลนเพราะว่ามันเป็น2ประตูใช่ไหมเมื่อก่อนรถ2ประตูบ้านเรามันน้อยใช่ไหมพี่ใช่อันนี้พี่ใส่เครื่องอะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องบล็อกเดิมของมันเรียกว่าเครื่องทีหรือเรียกทีขนมปังข้างบนมันจะลักษณะคล้ายขนมปังโอ้มันก็แรงพอสมควรเขาวิ่งได้ประมาณ160 170แรงม้า170แรงม้านี่ก็เยอะแล้วนะฮะฮะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ถ้าสันไกด์ไลน์เคนแมรี่อันนี้ก็เครื่อง6สูบอันนี้สวยอ่ะคันนี้ทำไมผมไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้ทำเสร็จนานแล้วหรอนานแล้ว2ปีแล้ว100 SSR ขับดีมั้ยพี่ไกด์ไลน์อันนี้ก็วิ่งสนามช้าง2นาที16วิไม่ใช่ได้มันเร็วเลยครับเร็วกันนะแต่ตอนนี้น่าจะวิ่งได้เร็วกว่าที่2นาที16เพราะว่าเราทำเครื่องมาใหม่อ๋อนี่เป็นเครื่องอะไรพี่อันนี้เป็นเครื่อง L28 L28 3,400 3,000 cc เดิมมาเท่าไหร่พี่เดิมมันมาจริงๆมัน 2,400 แต่เราเปลี่ยนเอาเครื่อง 2,800 ขวานเพิ่มก็สวยมากคันนี้วิ่งดีพี่ต่ายไม่ได้ขับคันนี้ไปเหนือกับเราครับตอนนั้นขับแซดแล้วมันมีใช้เบาะเลคาโรรุ่นนี้ก็ ชอบมากเบาะเลคาโรรุ่นนี้มันนั่งสบายมากแล้วก็ขับทัวริ่งก็ดีขับในสนามก็ได้เลยว้าวอันนี้ก็เป็นรถซิ่งยอดนิยม DX DX ในยุค80ยอดนิยมที่สุดอันนี้เป็นรถของเจ้าสำนักคือรถพี่บูดเพราะว่าเมื่อก่อนพี่บูดก็มีอย่างนี้เลยสีนี้เลยเครื่องแบบนี้เลยล้อแบบนี้เลยซิงหน้าพาเลทเมื่อ30ปีที่แล้วจำได้โอเครุยไปมีสาวตายเอารถกลับไปเทสหน่อยคันนี้สวยมากพี่ผมชอบเพราะมันมีโป่งครับคันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่หายากมากๆในโลกนี้เพราะมันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นรถแท้ๆเนี่ยเขาเรียกว่า Toyota Starlet KP47 มันเป็นเจเนเรชันที่เป็นเครื่องหน้าขับหลังแล้วเป็นรถที่สร้างชื่อให้กับรถซิ่งรุ่นหนึ่งของประเทศไทยอ่ะซึ่งสมัยก่อนมันก็จะมีทีมและซิ่งก้องพวกนี้ที่เขาใช้รถรุ่นนี้สร้างชื่อให้กับทีมเขาอันนี้คือซิ่งของพี่ต่ายนี่ซิ่งในสนามหรือซิ่งทั้งในสนามและบนถนนคือ Starlet นี่เป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนเป็นรถเทพเลยเพราะรถมันมีน้อยแล้วมันบาลานซ์ดีใช่ไหมใช่เลี้ยวดีมากเลยมันเป็นรถที่เลี้ยวเพราะช่วงมันสั้นสนามทีละเงี้ยมันขับสนุกเลี้ยวดีแล้วโป่งนี่มันเป็นชุดทอมเป็นชุดของมันเลยมันเป็นชุดTRDของทอมอ๋อTRDทีอาร์ดีแท้เลยสวยดีเนาะตอนแรกจะทำรถแข่งด้วยกันพอรื้อมาเสร็จอ้าวนี่มันรถแท้นี่มันไม่ใช่เป็นรถสวยกว่านะผมว่าก็เลยปรากฏว่าไปต้องไปหาชิ้นส่วนไปให้มันครบแล้วหายากไหมพี่ต่ายพวกนี้รถมีน้อยมากไออันนี้เครื่องอะไรพี่คันนี้เครื่องคือรถพี่ต่ายต้องดูเครื่องทุกคันเพราะว่าสวยเครื่องแบบสุดทุกคันเออคันนี้เป็นเครื่องเราเรียกว่าเครื่อง 4K แท่นตรงเพราะว่าสมัยเครื่อง K เนี่ยปกติมันจะแท่นมันจะเอียงอย่างงี้ TRD เขาจับตั้งตรงเพื่อเวลาเลี้ยวบาลานซ์มันจะดีขึ้นนี่คือของ TRD น้ำมันไม่กระฉอกในเรื่องทั้งชุดเลยเนี่ยใช่คู่นี้มันจะคู่กันอันนี้74อันนี้ปี72 73ไอ้นี่ก็73 73อันนี้ก็ Starlet อันนี้โคโรล่าอ๋อนี่เป็นโคโรล่านี่ Starlet ใช่อันนี้คือโคโรล่านี่ Starletต่างกันยังไงพี่มันต่างกันก็คือตัวถังไม่เหมือนกันเลยตัวถังไม่เหมือนแล้วอันนี้ช่วงล่างช่วงมันจะยาวกว่าแล้วนี้ใส่เครื่องอะไรพี่ต่ายอันนี้ก็เป็นแท่นตรงเหมือนกันก็คือแต่ว่าเราทำฝาครอบวาล์วมาใหม่ฝาครอบวาล์ววันนี้เราไปกัดมาชื่อทอสโกเนี่ยมันจะเป็นสำนักแต่ง Toyota ก่อน TRD โอ้ก่อนโบราณเลยมันเป็นทอสโกแล้วถึงมาเป็น TRD คันนี้ก็เขาก็เรียกว่า 4K แท่นตรงเหมือนกันอย่างพวกนี้มันได้สักกี่มาประมาณกี่มาพี่ต่ายคันนี้ร้อย
50ม้าที่เทสล่าสุดนะลดน้ำหนักประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้800โลโอ้โหแรงไอ้นี่700กว่าแรงอ่ะน่ะวิ่งดีเรชิโอระหว่างรถกับน้ำหนักมันดีมากอ่ะน่ะใช่แต่ใน3คันนี้คันนี้ตอนนี้เร็วที่สุดอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือ Datsun B310 KB310 อันนี้วิ่งสนามพีระเอ้ยไม่ใช่วิ่งสนามช้าง2นาที21เอ้ยใช่2 21เคนแมรี่วิ่ง216อันนี้น่าจะเบากว่าเยอะนะใช่คันนี้ท่านเจ้าสำนักขับเร็วมากๆคันนี้100คันนี้100ประมาณ160แรงม้าที่เราขึ้นไดโนนะเครื่องกี่ซีซีพี่คันนี้1600โอ้โห1600ร้อยอะไรนะ150ม้านี่ไม่ธรรมดา160ม้าคันนี้แรงคันนี้เปลี่ยนเกียร์8,000อ่ะโอ้เสียงหวานเลยคันนี้หวานมั้ยวิ่งแล้วคันนี้เป็นปงโตเม่เป็นโตเม่ตรงยุคโตเม่ชุดแต่งโตเม่ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยลิ้นน่าจะแบบอย่างเงี้ยใช่ซุปเปอร์แอโร่แล้วอันนี้ก็เข้าเบรกใช่เข้าเบรกแต่ลายนี้ก็เหมือนมูเก้นสมัยใหม่ใช่ใช่ป่ะเอามาจากรุ่นนี้เหมือนจริงๆอ่ะมันเหมือนอาบาร์ดเฟียสอาบาร์ดเออใช่ผมว่ามันก็เหมือนวาตานาเบ้มันก็ไปคล้ายกับมินิไลท์อ่ะคือเหมือนแฟชั่นแหละสมัยนั้นแบบนี้มันอินก็คล้ายๆออกมาก็ใช่ใช่อันนี้เร็วมากพี่เดี๋ยวขอ definition รถบ้านพี่หน่อยอันนี้รถบ้านจริงรถบ้านนี่คือมีเบาะครบมีแอร์ด้วยมีแอร์มีแอร์นับว่าเป็นรถบ้านละเอานับรถบ้านใช่ๆถ้ามึงมาดูก็รถบ้านจริงนะมีแอร์มีทุกอย่างมีเบาะมีอะไรเหมือนเดิมคอนโซลเบาะหลังบ้านแหละก็รถบ้านไงเออรถบ้านไม่มีโลบาร์ด้วยเนี่ยเออไม่มีโลบาร์ด้วยแต่แอร์เรโทรแล้วมีโป่งมันน่ารักส่วนคันนี้ก็เป็นรถที่หายากมากๆแล้วในโลกนี้แต่ตอนนี้อู่พี่ชื่อ B&T Garage B&T Performance Retro คือสมัยก่อนเนี่ยพี่เวลารถสมัยเนี้ยเวลามานั่งคุยกันว่าแบบเครื่องกี่ CC อะไรอย่างเงี้ยพอมาเขาฟังแบบเครื่อง 1,300-1,500 เงี้ยเขาจะคนสมัยเนี้ยจะตกใจแบบติดแอร์ได้เหรอคันนี้เครื่องแต่คันนี้ไม่ใช่ 1,300 แท้ละ 1,400 1,500cc 1,500cc มาจากบล็อกของเครื่อง 1,300 มาจากเครื่อง A14 แล้วเราก็ขยายอันนี้มันคือ KB110 GX5 ม้าแต่อ้อนแต่ออกจากโรงงานประมาณ60กว่าตัวรถตันดาแต่เดิมมันจะเป็นเครื่อง A12 แล้วคาร์บูเรเตอร์ SU คู่มันได้ประมาณ80แรงม้าถ้าจำไม่ผิดโอ้แล้วคันนี้พี่ขึ้นไดโน่ยังคันนี้100ที่ล้อ122ก็ประมาณ100เกือบ150มากกว่าสแตนดาร์ด1เท่าตัวพูดง่ายๆใช่ใช่โดยประมาณคร่าวๆคันนี้ตอนนี้วิ่งดีมากเลยเพราะว่าเราขยับแคมใหม่คือพอเวลาคุยเรื่องรถเรโทรเนี่ยพี่นอกจากความกล่าวความสวยมาแล้วจริงๆสิ่งที่รถสมัยนี้ไม่มีวันมีเลยคือน้ำหนักที่เบาวันนี้เบามากคันนี้800โลไม่ถึง750ประมาณนี้750โล180แรงม้าถ้าเกิดลองหาไม่ถึง180คันนี้น่าจะที่ Flywheel น่าจะอยู่ประมาณสัก150ป่ะ150ไม่เป็นไรเรานับที่ล้อก็สัก122 124ที่ล้อเนี่ย122122กับน้ำหนัก700โลปอร์เช่คันนี้วิ่งดีครับปอร์เช่ก็หนาวนะจำได้คันนี้ขึ้นเขาสนุกมากที่ไปกับเราสนุกมากครับสำหรับคันนี้จะเป็นรถปี1979เป็น Toyota Corolla KE30 เราเรียกว่า KE30 กระเทยเพราะว่ามันจะเป็น2ประตูครับเป็น2ประตูมันก็คือคล้ายๆกึ่งรถคูเป้คือมันจะแฮชแบ็กก็ไม่แฮชแบ็กมันเป็นรถเราเรียกว่ากระเทยทีนี้สมัยก่อนเนี้ยเครื่องพิมพ์นิยมเลยก็คือตัวนี้ต้องเข้ามาดูใกล้ๆ 2PG ครับรถรุ่นนี้มันเป็น KE30 แล้วมันก็มี KE30 TE30เพราะถ้าเป็นรหัสตัว T เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบทวินแคมแต่คันนี้เนี่ยเป็น KE แต่เราตัวถังเป็น KE เอาเครื่อง T มาใส่แต่เราเอาแพร่ล่างของตัว T มาใส่คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเรียก KE TE เนี่ยจริงๆแชสซีถ้าจะอันเดียวกันใช่ต่างเป็นตัวบอกเครื่องคือโมเดล E เครื่อง K เครื่อง T KE คือเครื่อง K ครับ TE จะเป็นเครื่องบล็อก T แบบนี้ครับครับแต่จะทวินแคมใครก็ตามฝาสูบยามาฮ่าหมดใช่ครับจริงๆเจ๋งที่สุดยามาฮ่าเป็นคนออกแบบฝาสูบให้กับโตโยต้าที่แล้วอันนี้อะไรสป็อกเก็ตเลยเหรอใช่อันนี้เป็นสป็อกเก็ตเครื่องคาบูสป็อกเก็ตแคมก็คือถ้าเป็น 2EG ที่มันจัดๆอ่ะ
ใส่ตัวสป็อกเก็ตตัวดันโซ่ดีที่สุดไม่งั้นมันสกิปใช่ไหมใช่ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์อเมริกันเลยคือของแต่งอเมริกันใช่เพราะรุ่นนี้อยู่อเมริกาก็เป็นต่างไส้นายเป็นมาจากอเมริกาตอนไปเรียนใหม่ๆพวกเด็กไทยที่รุ่นก็ขับรถซิ่งก็รุ่นนี้ก็แต่งกันอยู่มันอยู่เมืองไทยเลยคุณจำได้แถว LAโอ้พี่เรียนก่อนผมไม่10ปีงั้นเลยใช่กูมีกรณีพูดภาวะเยอะกว่าเรื่องพูดอะไรเนี่ยนะทุยเรียกยังไม่ถูกเลยพูดภาวะเยอะกว่าเยอะแกเขาเรียกแกเขาเรียกแกจ่ายครับปู่คุณตีนแน่นครับพี่จ่ายไม่ต้องทำรถให้มันแล้วครับเออไม่ทำเฮ้ยพี่เล่นงี้เหรอแต่เล่นงี้เหรอเออกูไม่ทำผมก็มีซิลิก้าพี่จ่ายทำให้คันหนึ่งเราพยายามนำเครื่องสแตนดาร์ดเลยพี่จ่ายเป็นญาติกูนี่ใช่นี่กูญาติกันเหยียบซ่าแต่เดี๋ยวแกทิ้งรถมึงนะอันนี้มิยาต้านี่ก็มันก็จะมิกเก่ากับใหม่รวมกันอันนี้ ND มาลิกี้เอาเจ้าของรถมานิกี้นี่ลิกี้ก็เลนไดฟ์นะครับนิกี้คันนี้เป็น ND NC นี่รุ่นเจนที่เท่าไหร่3ทำอะไรบ้างคันนี้เดิมสุดๆนี่ไม่จริงมึงมีคันมึงมีคันโชว์มึงมีโชว์กูเห็นมึงโกหกหน้าด้านไหนนิกี้มึงมีโชว์มึงมีหม้อน้ำเพิ่มไม่วิ่งสนุกนี่ดิอ่ะไม่ได้เอ้ยเขาไม่เรียกว่าเดิมคือภาษาพวกเรียนดานเนี่ยเวลาบอกเดิมผมไม่ได้แต่งเครื่องเยอะคือไม่ได้ว่าไม่แต่งนะไม่เยอะเดี๋ยวที่จำเป็นกระจกยังขำพร้อมเลยกูว่าไม่เดิมอะกระจกอะอย่างน้อยอะมีนิดหน่อยคอสเมติกนิดหน่อยอันนี้ก็คือเพิ่มพวกน้ำเนื้ออะไรให้มันขับได้เรื่อยๆรุ่นนี้มันจะมีเรื่องปัญหาความร้อนความร้อนนิสัยของมันแล้วก็แก้ไขเพราะเครื่องมันเต็มมากเลยนะนี่โอ้นี่มันถ้าจะเป็น mid front engine แล้วนะดูลายดิใช่คือเครื่องมันอยู่ข้างหลังแล้วคือสูบหนึ่งเนี่ยมันเริ่มที่โชคหน้าพอดีเออคือ Miata ก็จะเป็นรถที่มีเสน่ห์ของเรื่องของการบาลานซ์แล้วก็น้ำหนักเดิมยังไงที่กูยิ่งดูยิ่งไม่เดิมยังมีลิ้นหน้าด้วยเนี่ยคือก็เอาสวยงามอ๋อสวยงามล้อโชคเป็นโชคเทอินอืมครับแต่อย่างอื่นภายในนี่ก็จะเป็นเบาะเดิมอ๋อใช้งานได้ทุกวันเดี๋ยวไปแอบเจออะไรอีกเลยคือคันนี้ใช้งานได้ทุกวันกระจกไม่เดิมกระจกมองหลังมึงไม่เดิมใช้งานได้ทุกวันว่างั้นเถอะเพราะเป็นรถขับสนุกครับผมรุ่นนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเติร์ดลิมิเต็ดมันจะเป็นแมนนวลมามันบอกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนคือเบาะเดิมเดิมพี่ดูหัวเกียร์ก็ไม่ใช่พอเผื่อลงไปถึงชิฟเตอร์พวงมาลัยก็ไม่ใช่พวงมาลัยก็หนังก็ไม่ใช่แอร์แบ็กก็หนักออกถอดออกโมโม่รถพี่ๆกันผมอย่างนี้ก็เดิมเดิมนั่นเองเดิม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 อ๋อคันนี้เป็นเติร์ดเจเนเรชั่นลิมิเต็ดใช่คันที่1,613จาก 3,500 คันโอ้โหก็จะอยู่เมืองนอกก็อาจจะไม่ได้พิเศษมากแต่อยู่เมืองไทยมันก็จะมีน้อยหน่อยสีพิเศษด้วยคันนี้จำได้สีพิเศษมันจะเหลี่ยมๆหน่อยเวลาทำสีก็จะยากมากเพราะว่าหาอู่ทำยากเหลือเกินตอนนี้สตาร์ทยากทำไมมันร้อนแล้วสตาร์ทยากมันมีวี่แววว่าอาจจะเป็นปั๊มติ๊กแต่ว่าพอสตาร์ทติดแล้วก็ดับเครื่องแล้วสตาร์ทได้ไม่มีปัญหาจะสตาร์ทไหลหนหน่อยงั้นเดี๋ยวเราเข็นลงเขาไม่แต่ว่าคิดว่าถ้ารอให้เย็นก็คงไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าเดี๋ยวต้องกลับไปดูเรื่องปั๊มติ๊กอาการนี้วันนี้ไปลงแขกมาแล้วเป็นยังไงของรอบก็โอเคตามสภาพมันใช้เวลาเซตโทแล้วก็เลี้ยวโอเคเลี้ยวได้อะไรได้หมดแต่ว่าลักษณะคือรถมันสูงแก้มยางสูงก็คือเบรกเราต้องให้เวลาก็จะวับเบิ้ลหน่อยใช่เออทรัคชั่นปกติเลยแค่กดสปอร์ตเฉยๆฮะรถก็ยังมีบอดี้โลแต่โอเคนะสติฟขึ้นแต่บอดี้โลมันต้องมีอยู่แล้วเพราะรถเรายกขึ้นมาก็โอเคแต่วิวอะยอมรับว่าวิวแต่ผมว่ามันวิวน่าจะเป็นเพราะยางกับความสูงรถมันทำให้เหมือนมันมีความลอยๆนิดนึงใช้ได้ไม่แย่มันก็มีทราฟฟิกนิดหน่อยนะจริงก็เอาขึ้นเหนือได้นะถ้าประมาณนี้เบรกก็ยังดีอยู่ถ้าเบรกปอร์เช่นี่แบบก็เฟดไม่ง่ายนะถ้าขับแบบระวังหน่อยถ้าไม่แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันไม่แบบคือดูแลมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าถ้าเบรกลึกๆทุกโค้งก็ถ้าเบรกเดิมๆผมว่าก็จะไปได้เหมือนกันนะนั่นมันก็โอเคแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยขับเร็วไม่ได้อันตรายก็เสียวๆก็คือได้ก็คือระดับนึงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเป็นตรงตามที่พี่ตั้งเป้าแหละทำมาสี่ใบให้มันซาฟารีซึ่งขับง่ายหน่อยใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรถามว่าวิ่งได้ไม่ได้แต่ว่าไปเข็นไปเขินอะไรมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าลงไปแค่ 2-3 รอบวิ่งแบบแค่ประมาณสัก 65% รู้สึกว่ายางมันก็เริ่มโอเวอร์ฮีทแล้วความรู้สึกนะแต่วันนี้มันร้อนมากขนาดรถผมเป็นยางเซอร์กิตยังไม่ไหวเลยก็พี่ว่าโอเคนะแฮปปี้คือมันเลี้ยวได้คือเลี้ยวก็เข้าอ่ะแต่ว่าก็ตามสภาพของความสูงแต่นี่กดสปอร์ตก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังมีช่วงที่มันแบบเหมือนยางมันให้ตัวเยอะไปวัดไปวาได้ล่ะไฮสปีดซึ่งคันนี้จริงๆเอมก็คือไม่ได้จะไปนั้นอยู่แล้วแต่แค่อยากไปได้ทุกที่ใช่งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุยชายหาดกันอีกทีนะไม่ลุยมาแล้วไงไม่แต่เอาลึกๆกับลึกๆอย่าลึกมากลึกได้ครึ่งล้อครึ่งล้อลึกได้แต่ว่าขอให้มีรถที่ดึงหัวมาได้อยู่ข้างๆเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยกูนึกในใจว่าระหว่างที่น้ำมันขึ้นอ่ะแล้วมันไม่มีรถที่ดึงหัวมาได้แถวนั้นเลยอ่ะแล้วไปสตาร์ทอยู่ตรงนั้นแล้วน้ำมันขึ้นอ่ะคอนเทนต์ไงคอนเทนต์กูว่าเป็นคอนเทนต์ที่จะแพงไปหน่อยสำหรับกูนี่ก็นี่ GR86 ในแก๊งเราของพี่เอจีทีนี่เอจีทีเขาเคลมว่าเดิมหมดนอกจากช่วงล่างล้อและบอกกูเบื่อคำว่าเดิมของพวกมึงมากเหรอใช่อันนี้โฟกใครเนี่ยเขาบอกเดิมหมดนอกจากช่วงล่างอันนี้โฟกัสตัวทุนก็มาลงเล่นๆคือความน่ารักของกิจกรรมนี้นะคือลดอะไรก็ได้ขอให้ขับสุขสนุกขับปลอดภัยกิจกรรมไม่มีชื่องานไม่มีชื่องานคือว่างเมื่อไหร่แล้วเจอกันจริงเมื่อก่อนมันชื่อ Gentleman Track Day แหละใช่ใช่ยุบไปแล้วยุบไปแล้วยุบไปแล้วคันนี้เจ๋งนะคันนี้ก็จะเป็น DX KE71 คันนี้คือ KE71 นะครับโค้ดของพวกแบบ Corolla T กับ K อย่างที่บอกเครื่อง T เครื่อง K เลขตัวหลังคือ Series 20 25 30อะไรอย่างเงี้ยนี่คือรถซิ่งสมัยก่อนแหละครับบอกทอมบอททอมอันนี้ลุงบอทบัคเก็ตซีทอมไอ้นี่บอททีอาร์ดีทอมเหรอทอมทีอาร์ดีไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจล้อก็อย่างเงี้ย13ยางสลิกสมัยก่อนนี่พี่เขามีล้อสแปร์มาด้วยนะอันนี้คอกงูอันนี้คอกงูและ BM อันนี้ของอาร์ตสมัยก่อนก็นี่รถมาร์กเหรออาร์ตอาร์ตอ๋อรถพี่อาร์ตใช่ป่ะคือสมัยก่อนเราก็จะชอบเล่น E30 กันแล้วมี E30 มาทุกคนคนละคันนะครับแล้วก็จะเป็น2ประตูใส่โลเคททำเครื่องแข่งเนี่ยมีเบรกดงเบรกดิฟเกียร์โค้ดครบทุกอย่างเนี่ยเบรกเป็นปั้นเหยียบเป็นทรีเพดอลใช่ก็สเปครถแข่งอะครับอันนี้รถปริ้นอันนี้เราเคยดูแล้วเทอร์โบคันนี้ไปออกงานเทอร์โบมาแล้วด้วยงานดาเซเฟนเทอร์โบดาเซเฟนเทอร์โบคันนี้เนี่ยอาร์ตได้มาหลังจากเอาอีกคันหนึ่งไปตีลังกาแล้วมีตีลังกาเล่นกายกรรมโชว์กายกรรมนิดหน่อยก็เลยเอานี่คันใหม่คันนี้คันใหม่ทำเสร็จเพื่อนเลิกคันนี้ก็ทำเสร็จเพื่อนเลิกเลิกขับเลิกแข่งไปดูหนีหมดเลยใช่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้คันนี้ก็ยังวิ่งดีอยู่นะอันนี้ลงเครื่องอะไรเครื่องน่าจะ M42 ก็ข้ามรุ่นนิดนึงแต่เอาเวลาเบนตี้เพราะเครื่องเดิมแต่มันบาลานซ์นี่คือเครื่องที่ผมว่าบาลานซ์ดีที่สุดอ่ะกำลังสนุกกำลังสนุกทนเครื่องอึดทวินแคมก็เบาะคันนี้เขาทำเนสโตมอร์ดยังไงเบาะสวยเบาะสวยเบาะบักเก็ตก็จะพบปัญหานี้เหมือนกันทุกคนนะครับคือต้องยกต้องมันต้องยกเสริมให้มันเอียงโลเข้าเพราะไม่งั้นมันติดปีคือเอาผ้ารุ่นนี้ถ้าใส่ SPG เนี่ยยังไงก็ติดมันต้องเสริมแหวนข้างต้องใส่โพซิชั่นให้มันหงายมันต้องใส่โพซิชั่นให้ขอบมันสั้นคือโพซิชั่นปีกมันจะแคบกว่าใช่ต้องใส่ Porsche ก็เหมือนกันต้องใส่ไซส์เล็กด้วยนะไม่ใช่ใส่ Pro Position ไซส์ XL นะแม่งก็ติดเหมือนกันคันนี้ก็สวยครับกิฟทุกอย่างล้อผ้าฮอลลีดอย่างนี้ 2,000 GDV ที่เราเพิ่งออกทริปไปด้วยกันของพี่ปิ้นเพิ่งออกทริปไปไปไหนนะไปประจวบไปประจวบทับสแกร์ก็ถ่ายรถกันคุ้มนะครับพี่ออกทริปเสร็จมาก็ลงแท็กลงแท็กต่อลงยังจนกว่าจะทันสองรอบเยี่ยมลงไปวอร์มยางก่อนแล้ววันนั้นโอเคเฮ้ยโอเคกลับถึงบ้านเรียบร้อยกลับถึงบ้านเรียบร้อยเพราะว่าไม่ดับเครื่องเลยพอได้ซ่อมแล้วเรียบร้อยอ๋อทำไงสรุปได้สตาร์ทไม่เป็นไรตูดกุญแจมีปัญหาโอ้ยตรงไข่ก็เลยกลับมาให้เขาแกะออกมาแล้วก็
แล้วก็ออกเอิร์กอะไรใหม่คือตอนที่แล้วขากลับมาเติมน้ำมันเสร็จสตาร์ทไม่ได้เราก็เลยเข็นติดแล้วก็ขับกลับบ้านตรงนั้นเลยอันนี้ก็2000 GTV สวยนะครับคันนี้สีไอ้นี่เสียมัสตาร์ดคนไทยเรียกมัสตาร์ดเยลโล่ฝรั่งเรียกไม่รู้จำไม่ได้แต่ไม่ใช่มัสตาร์ดเพิ่งดูโค้ดสีมันก่อนจูเลียโออะไรสักอย่างป่ะไม่ใช่อ๋อเหรอนี่รถแทมสีไม่ตรงเบอร์แต่สวยน่ารักดีนะสีแบบคันนี้สวยมากคันนี้ก็เน้นซุปเปอร์คลีนแล้วก็เป็นไดรเวอร์สคาร์นะครับโอ้นี่เขาวางสายไฟคลีนมากเลยนะเนี่ยครับคือเขาทำช่องโอ่งช่องแอร์อะไรแบบใช้ได้เลยตอนนี้ทำนี่มีชื่อมากนะครับในการจูนอัลฟาเขาเป็นเจ้าพ่อวงการอัลฟาอยู่ตอนนี้เก่งมากเลยนี่ทำก็เคยเป็นผู้กำกับอยู่ออฟฟิศผมนะตอนนี้พี่ชื่อออฟฟิศอะไรนะไททันอ่านี่ตอนนี้ผันตัวบอกว่าไม่เอาละทำรถดีกว่าแต่รู้อยากทำงานอยู่แต่ว่าตอนนี้คือมาเน้นแบบทำอัลฟาเป็นเรื่องเป็นราวเลยจูนแบบตอนนี้กลายเป็นคนนักจูนอัลฟาอันดับหนึ่งละเยี่ยมก็แพชชั่นนะครับซึมซับมาจากพี่ตายหมดครับรถมึงมาเนี่ยรถผมครับผู้ช่วยผมผู้ช่วยผมนะครับพี่ขาย156ไปให้พอให้155ไปให้พอเพื่อจะมาออกคันนี้คันนี้เนี่ยภาษาไทยเรียกจูเลียท้ายบุกเพราะว่ามันบุ๊บเข้าไปแต่จริงมันเป็นแอร์หลักแอร์การแอโร่เอาฟ้าคันแรกกูก็คือรุ่นนี้แต่เก่าแต่ว่าเป็นเก่ากว่านี้หน่อยที่พี่ซื้อมาแล้วบังคับขายพี่ตายไปเหรอนั่นคนละคันอันนั้นซื้อเอากันชนอย่างเดียวแล้วมีโครงอยู่เราไม่นับคันนั้นพี่ตายก็เลยขอซื้อไปพี่ตายขอซื้อไปขอซื้อไปแล้วปรากฏว่ามันมีแต่บังคับคืออะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันยกให้กูทั้งนั้นอะไรนะพี่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบไม่คือต้องรับผิดชอบกูจำไม่เคยลืมเลยคันนี้อัลฟ่าไทยบุกเป็นจูเลีย4ประตูคือดักราวอ่ะตัวนี้เขาเรียก AR105 คือแชสซี AR105 ก็จะมีสไปเดอร์เปิดประทุนมี2ประตูมี4ประตูอะไรหลายๆอย่างเกือบจะใช้ได้กันหมดช่วงลงช่วงล่างล้อเลื่อนใช้ได้กันได้หมดเปลืองผสมกันได้หมดผสมได้หมดนี่อะไรเนี่ยของมึงคืออันนี้ก็เป็นเครื่องของ2000ครับพี่ของ2000แล้ว2000เอามาใส่แต่ใช่ครับแต่เกียร์กับเครื่องไทยเป็น 1,600 อยู่ครับมันก็เลยแบบจี๊ดๆหน่อยนะปัดโนวาปลายนี่เกียร์5นี่100นึงนี่วิ่งอยู่กี่รอบ100นึงนี่เกือบ 4,000 พี่เมื่อวานเราจับ 4,000 นี่ประมาณจัดๆหน่อยจับใช่ฮะปลายไม่มีเลยคันนี้ก็ครบเครื่องนะครับมีกรองอากาศเดิมอันนี้คือกะแอมป์กะทิ้งเดิมๆเหรอก็กะสภาพนี้ก่อนสักปี2ปีพี่แล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเสพมันไปเรื่อยๆใช่ฮะโอเคเป็นรถที่ชอบเหรอพี่ก็แบบได้มาก็แบบค่อยๆเล่นมันไปเรื่อยๆครับเป็นไงได้มาได้ไงไหนเล่าให้กูฟังดิเออคันเนี้ยผมอ่ะโหพี่มันเหมือนไปตัดหน้าเข้ามาเรื่องไปตัดหน้าอีกนี่ๆใช่คือเรื่องของเรื่องคันเนี้ยครับก็เป็นเหมือนจะอยู่ในคนที่ชอบรถคลาสสิกแล้วก็เขามีหลายๆรุ่นไงฮะแล้วก็ถึงจังหวะที่จะต้องปล่อยเขาก็เลือกจะที่จะปล่อยจูเลียคันนี้ผมก็ไปเจออยู่ที่อู่พอดีเขากำลังจะประกอบทีนี้ช่างก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประกอบเสร็จอาจจะมีคนมาดูเราก็ผมเคยมีจูเลต้าอยู่คันหนึ่งครับก็เลยแบบมีความรู้อัลฟาคร่าวๆก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคก็เลยไปเอาก่อนครับที่เขาจะมาดูมาแบบนี้เลยคือทำเสร็จแล้วใช่ก็คือมาแบบนี้เลยผมมาทำภายในอย่างเดียวครับตอนแรกมาภายในก็เป็นแบบสีเทาเดิมๆไงครับผมก็ใช่มาทำสีน้ำตาลแล้วหุ้มคอนโซลใหม่ครับแต่สีรถสีนี้เลยสีรถสีนี้เลยครับที่ได้มาตอนที่มาแทร็กเดย์ก็แบบพยายามหาเบลมาติดเพราะว่าผมไม่ได้เจาะรูเบลของเดิมไว้ฮะเพราะว่าเราเพิ่งหุ้มภายในใหม่อะไรเงี้ยครับมีรูอยู่ครับใช่ฮะจริงๆคันนี้ดูสีประตูดูเป็นบ็อกซี่แต่จริงๆแล้วแอโร่ซีดีดีกว่า2ประตูดีกว่าสไปเดอร์โคเอฟฟิเชนต์ออฟดรากดีกว่าเพราะว่ามันมีไอ้ฟลัชพวกเนี้ยตามขอบเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็เหมือนสปอยเลอร์นะอู๋ข้างหลังเนี่ยมันคือสปอยเลอร์ทั้งคันที่มันซูเปอร์แอดวานซ์คือรีบลมตรงนี้เวลาลมมันหมุนน่ะมันเป็นสปอยเลอร์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลมมันม้วนแล้วทิ้งออกไปเพื่อให้มันลากออกมาตูดที่บุกเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นแอร์โม่เนี่ยมันทั้งส่งเข้ามาใช่เนี่ยมันทั้งคันเลยเนี่ยนี่คือการรีดลมอ่ะคือการรีดลมเนี่ยทั้งหมดทั้งคันฉะนั้น CG คันนี้ต่ำกว่า2ประตูโคตรเจ๋ง2ไปก็ CD coefficient of drag ดีมากๆคันนี้โอเคคันนี้เป็นคันหนึ่งที่ผมชอบอัลฟ่า156station wagon เป็นวากอนอ่ะแล้วนี่คันนี้เขาแต่งแบบ GTA
แต่ว่าใส่ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่เครื่อง4สูบ Twin Spark Twin Spark 16วาล์วแต่ข้างในเป็นข้างในข้างนอกเป็น GTA หมดคือผมชอบมากนะพี่รุ่นนี้สมัยตอนมันออกมาเนี่ยมันอวกาศมากอ่ะแล้วเกียร์ Select Speedก็คือคล้ายๆเกียร์เซเลสปีดนี่มันไม่ใช่ออโต้ถูกป่ะมันเป็นคล้ายๆ DK อ่ะแต่มันยังไม่อัดวานขนาดนั้นดูคลัชรุ่นแรกนี่เจ๋งแล้วก็มีรอยแถมเหมือนกันแฟนขับทุกวันเป็นเดลี่แล้วก็คือไทยในอัลฟ่าเนี่ยต้องพูดก่อนนะพี่สมัยก่อนเนี่ยคือรถญี่ปุ่นแม่งยังเป็นแบบเหลี่ยมๆกองๆอยู่เลยอ่ะใช่รถปีเดียวกันน่ะภายในยังไม่อดวานซ์ไม่สวยเท่านี้คือเปรียบเทียบอัลฟ่าพูดคำเดียวง่ายๆภายในอัลฟ่าเนี่ยเหมือนแบบที่นั่งเข้าไปในดีไซเนอร์แบ็คอะแน่นอนอิตาเลียนดีไซเนอร์แบ็คเหมือนนั่งเข้าไปใน Gucci Prada ใช่สวยสวยมากสวยมากตลาดก่อนที่จะพักกินข้าวเที่ยงอันนี้ก็เป็นอัลฟ่าอีกเหมือนกันคันนี้เป็นรถ BM รุ่นที่ผมเคยมีอันนี้เป็น Early Step Front 1600 Step Front เลยล่ะ Step Front เนี่ย Julia Spin GT เครื่อง 1600 คือดูได้จาก1คอนโซลเขาจะเรียกคอนโซลโบคือคอนโซลไม่แยกเป็นกลมๆ2อันคอนโซลจะยาวๆแบนๆไปเลยคืออันนี้มันเหมือนถ้าเป็น Porsche ก็เป็น Short Wheelbaseใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างในผมชอบมากนะข้างในมันสวยมากก็เนี่ยครับนี่สเตปฟรอนต์ข้างหลังเรียกสเตปฟรอนต์คนไทยเรียกหน้าหยักคือตรงนี้มันจะไม่สมูทเหมือนคันอื่นคันนี้สภาพดีมากสวยหายากพูดนี้หายากเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นถ้าเป็น91ก็เป็นเหมือน91 S Short Wheelbase อ่ะจริงๆคันนี้เขาเมื่อกองพลาดนะแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนเปิดเป็นแบบปักใส่ปักกลาก็เลยจริงแล้วก็มีข้างหลังมี GTV คันนะคันนี้ก็จะเครื่องบล็อกเดียวกันเหมือนกันคันนี้จะเป็นเครื่อง 2,000 แล้วอันนี้ก็คือเครื่อง Twin Cam ของ Alpha ที่มาก่อนของ Toyota ภายในตอนนั้นก็จะพยายามทำให้ล้ำๆหน่อยก็จะดูล้ำๆหน่อยใช่นี่ก็สวยข้างในคือสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างอีกหน่อยจะเป็นเหลี่ยมใช่ก็เลยคอนโซลอะไรก็เป็นเหลี่ยมๆหมดอันนี้ใครดีไซน์นะ Giugiaro Giugiaro ใช่มั้ย Giulietta เขาจะออกแบบลำโบอะไรพวกนี้พี่ใช่ป่าววะใช่เป็นแบนเหลี่ยมๆแล้วมาทางนี้ก็จะเป็นแก๊ง E30 BM. แก๊ง BM E30 ก็ทั้งจริงๆก็ทั้งอู่ BM นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น M3 เป็นอันนี้น่าจะซีรีส์1สมัยก่อนจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเรียม3แล้วก็จะมี E30 4ประตูกับ2ประตูก็มาเต็มๆเหมือนกันสีสวยมากนี่คันนี้เครื่อง M3 ของ E36 เครื่อง6สูบยังโหดอ่ะก็จะหนักๆนิดนึงเครื่องก็จะเบรกบาลานซ์จะล้มๆแม่งหน้าหน่อยแต่โคตรแรงน่าจะขับสนุกโอเคคันนี้ก็เป็น 116i ก็เป็นรถซิ่งวัยรุ่นอังกฤษชอบมากเพราะมันตอบโจทย์ไงแฮชแบ็ก4ประตูรถซิ่งคันเล็กแต่งสวยอะไรเงี้ยนี่มันเทอร์โบด้วยเหรอใช่มันเป็นเทอร์โบอยู่แล้วหรือไปใส่เทอร์โบไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจว่าย้ายเครื่องแล้วแบบพอ BM รุ่นใหม่ขนาดนี้แล้วผมไม่ค่อยรู้แล้วพี่แต่อันนี้สวย M3 อันนี้คือ M3 E46 ตัว นี้ไม่รู้ที่ชอบที่สุดเลยนะ V ไหนอ่ะแต่มันมี V8 V10 อะไรอย่างนี้แบบ V6 V มันไม่ V8 มันมี V8 แบบเจ๋งๆเลยพี่จำไม่ได้ว่ะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะคันนี้เป็น PSMG ก็จะเป็น Early PDK Double Clutch อ่ะดู Clutch อ่ะสนุกดีนะฮะเพราะว่ารถหลากหลายอ่ะอันนี้พิษพวกเราเองก็ GR86 2คัน GR86 คันหลังของผมรถโปรเจกต์นะแล้วขับแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีก็ตามที่ต้องการทุกอย่างคือลงแผกสนุกไม่คอมพลิเคทเบรกดีมากๆยางเกาะมากๆขับสนุกมากๆแต่อากาศร้อนปั๊บนึงยางก็ร้อนก็ต้องหยุดต้องเบาหน่อยคือไม่งั้นมันทำลายยางเกินเมื่อกี้เห็น S1 มึงวู้บินไปเลยนะก็รถมันออกมาแบบออกแบบไม่ทันแล้วแม่งไปเลยอ่ะไปดีมากแบบมันเป็นรถแท็กเมื่อกี้โดนแซงไป3คันกูแม่งก็เหลือๆหลาๆกับไอ้ยางไอ้รถกูเนี่ยมึงวู้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 
ก็เมื่อกี้ก็ไล่บี้การมีผมมีพี่เอแล้วก็มีพี่เอสองเอสองเออันนี้เอเราเอใบเราก็นี่ก็ซิ่งเต็มที่ก็ซิ่งเต็มที่บอกยางคันนี้แค่เปลี่ยนท่อคือคันนี้สเต็ปเดียวกับรถผมทุกอย่างก็ทำไปพร้อมกันแหละทำมาสั่งทุกอย่างมาเหมือนกันหมดบอดี้คิดสิ่งที่ไม่เหมือนคือเบรกยังไม่ได้มาคันนี้เปลี่ยนแต่ผ้าเบรกของเอ็นเอสแต่ว่าพวกกออากาศแอร์ดักข้างหน้าอะไรที่อย่างเหมือนกันหมดโอเคละสบายท่อเธอเปลี่ยนแบตเป็นไลท์เวทอะไรก็คือสูตรรถผมอ่ะโอเคพวกเชลชุดเดียวกันหมดดีถ้าดีแต่ล้อคันนี้ล้อ17ก็จะพิ้วกว่ารถผมหน่อยอ๋อนี่ก็จะเบาไอ้ล้อเล็กกว่าล้อเล็กกว่าอันนี้ก็จะเป็นรถพอรถพอก็จะเอามาพอเขาขนมาชำนาญสี3คันเนี้ยรถพอหมดแล้วเป็นสเลทเกรย์หมด3คันเอ้ยอย่างนี้พี่ชอบนะเวลามันจอดมันเท่913ชาร์ลีเบส97 GT3 RS แล้วก็จะมีอัลฟาสเตปฟรอนต์2ประตูสเตปฟรอนต์ก็จะเป็นสเลทเกรย์หมด3คันน่ารักดีนะจอดคู่กันแล้วมันสวยอ่ะพอผู้ไม่ได้พักนิ่งๆนะครับก็เพราะว่ารถมาเยอะมากก็ต้องมาขับทุกคันตอนนี้ก็วิ่งกับทุกคันละวิ่งกับทุกคันยังมีรถฟอร์มูล่าอะไรอยู่ตรงนู้นคันอีกคันนึงด้วยอะไรอะรถอะไรนั้นอ่ะก็จะเป็นรถฟอร์มูล่าคันนี้ก็จะเป็นคันที่2ที่วิวฮอตเครื่องวิวฮอตเครื่อง2ลิตรวิวฮอตขยายจาก 1.4 1.6 1.6 เป็น2ลิตรของวิวฮอต2ลิตรไม่รู้ว่าอันนี้2ลิตรหรือ 2.2 นะเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องวิวฮอตนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นไอ้นี่เครื่องที่ลอสแอนด์เมอรี่ใช้อ่ะโปโลเออหูยสุดยอดใช่คันนี้เครื่องโปโลอันนี้เครื่องโปโลก็คือเอาเครื่อง6สูบมาแล้วตัดออกไป2สูบเพื่อให้เหลือ4สูบแล้วก็เพื่อจะได้ลง912ไปพอดีสุดยอดมากไอ้อันนี้เครื่องนี้สุดลืมใช่ไม่ใช่วิวฮอตคันนี้เป็นโปโลวิวฮอตเค้าอยู่ใน306เค้าเครื่องที่สุดในประเทศอีกตัวนึงนะครับสุดตารางแพงมากสุดตารางแพงมากไปทั้งที่เงินถึงคันนี้ใช่คันนี้ก็97 GT3 IS อันนี้ดอทผมสีขาวอันนี้จุด2ฮะจุด2เหมือนกัน 3.8 เหมือนกันรถผมเดะ 3.8 คนละสีสวยดีก็อันนี้ก็จะเป็นคอมโบยอดนิยมสเลทเกรย์แดงสวยมากโคตรสวยโอเคบักเก็ตซีทโอเคทุกอย่างครบคันนี้ก็คือ Toyota Celica วันที่ไปลงรถผมเนี่ยมันยกอยู่วันนี้ก็เอาลงมาก็จะเป็นเครื่อง 2TG นะครับเป็น TA27 ตัวนี้ตัวถังเป็น TA27 แท้ๆนะครับนี่ Celica 2สวยดีนะคันนี้จริงๆมันคล้ายๆแบบคล้ายๆ Mustang ฮะคล้ายๆ Mustang มันได้ inspiration มาจาก Mustang สมัยก่อนก็น่าจะก๊อปกันนี่ก็ GT3 Man Thai Racing คันแรกของเมืองไทย complete official complete คาคันแรกของเมืองไทยนะครับรถที่ซิดนะครับคือรถคันนี้ AS ซื้อมาคือเขาเรียกแหละซื้อสั่งมาเพื่อจะมาทำ Man Thai เป็นคันแรกเพราะว่า AS วันนั้นเพิ่งได้เป็นดีลเลอร์ Man Thai officially ในเมืองไทยคันนี้ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วพี่ซิดก็ไปสอยมาเรียบร้อยคันนี้อาจจะหาดูได้ของ Dust 7 Magazine เคยเจาะลึกไว้ครับสวยงามนะฮะก็คันนี้ก็เป็นสเตปฟรอนต์เหมือนกันหน้าหยักอันนี้ของพออันนี้ก็สเลทเกรย์เข้าไปติดสติ๊กเกอร์เป็น period correct library สมัยนั้นมันก็จะเพราะว่ารถมันขับมาเหมือนกันหมดอ่ะดูไม่ออกอ่ะก็อันนี้คันนี้เครื่อง 2,000 คันนี้เครื่อง Alpha Horlick 2,000 นะครับขอความสนใจเปลี่ยนเบาะเป็นบักเก็ตซีอะไรชุดใหญ่มาแล้วก็เนี่ยนักเลงมาเนี่ยนักเลงมาเนอ992 GTS 30ปี Thailand Edition Thailand Edition สีเหลือง Signal Orange Signal เอ้ย Signal Yellow Signal Yellow เพราะว่าคุณชัยนินทร์ก็ต้องรถสีเหลืองคุณบอกว่าสีอะไรนะสี Signal Yellow ใช่คุณลง IG ไว้ไปคอมเมนต์ขึ้นมาเลยสีอะไรนะสีส้มสีส้มสวยจังกูเขียนผิดกูรีบลบแล้วยังเสือกเห็นอีกคือเขียนปุ๊บลบปั๊บยังเห็นอีกคันนี้ก็จะเป็น Thailand Edition นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่หนูนินเนี่ยอยากได้ล้อเบาของแมนทายหรือผมไปแซวไว้ว่าพี่สีล้อมันแฮนด์เพนถ้าพี่มีรอยปึ้งนี่แม่งจบเลยนะบอกตรงๆคือพอดูเนี่ยมุมทุกโค้งอ่ะมันแบบเป็นลายผู้กันหมดเลยมันแฮนด์เมดพี่เออแล้วคิดดูดิว่าวิ่งสมมติวิ่งมาต่างจังหวัดหินก็ได้เหงาโหทำใจไม่ได้ก็เลยไปล้อเบาดีกว่าแปลกเลยล้อมันใหญ่กว่าสเปคนะ
หลายคนเขามองปุ๊บเขาบอกว่ามันดูเหมือน992ตูดมันเล็กลงเพราะล้อมันยื่นไงผมก็เลยแบบโอเคแต่ว่านี่มันโผล่แต่ว่าเวลาที่มันบั๊มอ่ะมันเข้าอย่างนี้เลยนะมันไม่ขึ้นเข้าอ่ะไม่ติดก็เลยโชคดีไปแฮปปี้ไหมเป็นไงบ้างแฮปปี้มากนี่คือพี่เอนะเขาขับเบามาตลอดนะจนมาถึงตรงหน้าพิษเราเนี่ยที่กำลังถ่ายทำอยู่ไม่นี่สันดานอย่างนี้เป็นตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนนี่เด็กอยู่แถวอยู่บ้านเดี๋ยวต้องทำตัวเป็นพ่อมึงไหมอยู่ไหนอย่าพี่นั่นรถพี่ตายเด็กๆพ่อกูจะทุ่มหินใส่รถพี่เอเพราะมันชอบทำแบบนี้อยู่หน้าบ้านกูนั่นน่ะดิไหนรีวิวหน่อยดิเชนินเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วมันก็อย่างที่แต้นรู้แหละ GTS มันก็เป็นรถที่ขับดีมากอยู่แล้วทีนี้คันนี้คือเราตอนแรกเราเตรียมตัวที่จะซื้อ992ทีเราก็เลยตอนนั้นมีโอกาสก็เลยซื้อเบรกเซรามิกเก็บไว้ทั้งชุดแล้วก็ไม่มีรถสักทีก็รอทีไงแล้วไม่มีซื้อไงทีมันเต็มแล้วไงโควต้าหมดใช่ไหมไม่ทราบแต่พอรู้ว่ามี30ปีเราก็เลยอ่ะดีกว่าไปเก็บจริงๆทีไม่ใช่ว่าดีนะแต่ GTS ดีกว่าเพราะมันมีทั้ง G ทั้ง S ทีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ GTS ดีกว่าพูดจาเดี๋ยวโดนไม่ก็เมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะผมบอกว่าทีไม่ใช่ว่าดีไงทีไม่ใช่ว่าดีทีไม่ใช่ว่าไม่ดีโอเคโอเคโอเคโทษนะครับทีไม่ใช่ว่าไม่ท็อปทีไม่ใช่ว่าไม่ดีพี่อาร์ตพี่ลาเจสผมด่าให้แล้วครับทีแล้วมี S อยู่ข้างหลังดีกว่าโอเคทำไมพี่ติดทะเบียนตรงนี้ก็เพราะว่ามันแปลกดีคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ป้ายทะเบียนอันนี้มันเป็นของแคนาดาผลิตจำอู๋ได้วันที่อู๋บอกว่าอู๋ออกรถ911ทีเนี่ยอู๋ไม่อยากที่จะเจาะกันชนผมก็อู๋ไม่อยากเจาะกันชนเราก็ไม่อยากเจาะกันชนเราจะทำยังไงดีก็เลยลองเซิร์ชดูว่าจริงๆนอกจากยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีไหมปรากฏว่ามันมีพอดีพอมีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสปริงเกี่ยวครับดึงออกได้ปลดเข้าปลดออกได้ตอนแรกนึกว่าไม่อยากติดข้างบนเพราะปกติมันจะมีกล้องอยู่ใช่แต่ของเรานี้ไม่มีกล้องฮะไม่มีออปชั่นกล้องพี่มันมีอีกยี่ห้อนึงพี่ชื่อ 3MUh-huh. เป็นกาวสองหน้า uh-huh. อันนี้ก็ใช้แล้วก็แปะข้างในวันนี้ก็ได้ที่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้แต่คือแค่แบบอยากแบบมีอะไรที่มันแตกต่างบ้างไงก็เลยลองดูเวลาลงที่จอดรถก็มันก็ยังไม่เคยโดนนะเพราะยังไม่เคยขับครับพี่ ครับพี่ฟังแล้วกูเข้าใจแล้วครับพี่เข้าใจไหมแล้วก็เนี่ยครับก็นี่วันนี้ก็ได้โอกาสมาขับมาก็แฮปปี้ครับขับมาเรื่อยเย็นเพลงเพราะสบายใช่ ชีวิตดีไม่ได้รีบเร่งอะไร คือวันนี้ไม่มีชื่องานนะไม่มีคือพี่ต่ายอยู่วันนึงก็โทรดำริโอ้พี่ว่ารถเราเสร็จหลายคันละเดี๋ยวไปลองรถกันหน่อยเช็คซิพีละมีไปไหนบ้างแล้วก็โยนลิสต์โยนอินวิเทชั่นไปหลายๆกลุ่มเล่นได้ใครว่างก็มาอะไรนะของบอลน่ะไอซาดีก็คือว่าว่างอ่ะเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคลาสสิกนี่ยังมีอีกนะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้แวะไปดูครับไปอยู่ละคนที่อยากได้คันนี้อยากได้อีโวขับสี่เหรอใช่ผมว่าพี่ปูขายนะไปคุยพี่ปูดิไม่แต่ว่าเอ๊ะนี่มันอีโว5ไม่รู้อยากได้5หรือ4แต่อยากได้อยู่เหมือนกันนั่นแล้วเจ๋งดีอ่ะมันมีรถมีแบบว่าเหมือนมี history อะแรลลี่แชมป์อะไรเงี้ยอันนี้เขาขายอยู่ที่ไหนละไปดูหน่อยของรถไม่ขายสวยดีนะคันนี้เนี่โอเคผมก็ถือโอกาสกลับมาก่อนนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่บ้านนะครับคือตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่ที่ครอบครัวนะก็คือเป็นเจ้าทาโกลูกหมาตัวน้อยคุณแก้มก็เลยโทรเรียกผมหลายรอบแล้วว่าให้ช่วยกลับมาเลี้ยงลูกด้วยก็จบไปแล้วนะครับ Track Day ครั้งแรกของเจ้า GR86 ก็เป็นตามโปรเจกต์ที่ตั้งเป้าไว้คือว่าอยากจะเป็นรถที่ขับได้ทุกวันจริงๆแล้วก็ขับมาแทร็กก็ได้ขับกลับบ้านก็ได้วันนี้ก็ได้ลองขับมากับพี่เต้นแล้วแต่ว่าพี่เต้นชิ่งหนีกลับบ้านไปก่อนก็ทิ้งผมไว้ปิดคนเดียวรถผมเนี่ยเป็นทริปแรกที่คือเรียกว่าอะไรได้มาใช้งานจริงทุกอย่างที่ได้ลองผ้าเบรกดีไหมล้อยางช่วงล่างเป็นยังไงแอโรคิดช่วยหรือเปล่าลดน้ำหนักมาได้อะไรมาบ้างก็วันนี้โชคดีมากที่มี
GR86 คับคาร์เนี่ยมาให้เทียบอีก2คันคือรถพี่เอกับรถพี่เอนะครับคันขาวกับคันฟ้าผลที่ได้รับเป็นยังไงบ้างน้ำหนักที่ลดมาก็พอใจนะครับรถเบาหวิวขับสนุกมากยังกับรถแข่งก็ผ้าเบรกนะครับมาถึงนี่ผมก็เปลี่ยนใส่ผ้าเบรกตัวเรซิ่งที่มาชุดแรกที่บอกว่าเสียงดังเกินไปขับบนถนนมันรำคาญก็มานี่แฮปปี้มากเพราะว่าเบรกไม่เฟดเลยขับจนน้ำมันหมดทุกเซสชั่นเนี่ยคือลงไปจนเต็มจุดอ่อนของรถคันนี้จริงๆก็คือเหมือนรถแข่งเลยก็คือว่ายางนะครับเราทำเบรกให้ดีเราทำเครื่องทำช่วงล่างทุกอย่างดีหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยด้วยอุณหภูมิของเมืองไทยด้วยมั้งแล้วก็ผิวพื้นถนนที่สนามแข่งที่มันจะร้อนเนี่ยมันทำให้ยางเนี่ยเกือบจะโอเวอร์ฮีทเราก็ต้องค่อยๆเนิร์สยางกลับมาก็เบรกไม่เฟดเครื่องไม่มีปัญหาช่วงล่างดีหมดนะครับโดยสเปครถบ้านกึ่งแทร็กเนี่ยวิ่งได้ซักแค่9รอบ10รอบแบบเต็มๆเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะสำหรับรถบ้านนะติดนิดนึงอาจจะอยากให้สวยไปหน่อยเลยใส่ล้อ18ผมคิดว่าล้อ17เนี่ยอัตราเร่งมันน่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็แต่ก็ลงตัวคืออย่างที่บอกอ่ะมันไม่ใช่เป็นรถแทร็กโอนลี่แต่มันเป็นรถเดลี่ซึ่งขับสนุกในแทร็กผมว่าคุ้มแล้วนะครับเรื่องความแรงก็แน่นอนรถทุกคันแรงกว่านี้ได้ก็ดีแต่ว่าผมว่ามันกำลังสวยตอนนี้คือช่วงล่างกับอะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่าเครื่องมันทำให้เหยียบคันเร่งเต็มได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น overall คันนี้ก็ถือว่าพอใจมากแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้วิ่งตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยต้องมีสัก 5-6 เซสชั่นมั้งผมขับเองประมาณ4เซสชั่นมีพี่เอมีพี่ชินมีเพื่อนหลายๆคนลงไปลองขับดูนะครับประสบการณ์วันนี้ดีสนุกดีมีรถสวยๆมาให้ดูเยอะมากนะครับวันนี้ไปเดินถ่ายก็ผมกับพี่เต้นก็พูดตามที่รู้เองบ้างถามเจ้าของบ้างนะครับอันไหนผิดอันไหนถูกไงก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้ขอบคุณมากครับก็อยากให้ไป cover งานไหนหรือมีงานไหนที่เขายอมจะให้เราไปเที่ยวด้วยก็บอกนะครับแล้วก็จะตามไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่100 100ของเรา100พอดีไม่น่าเชื่อว่าทนทำกันมาได้นะใช่เราก็เลยไม่น่าจริงๆว่าผมทนพี่เต้นมาได้นานขนาดนี้โอเคกูพูดอะไรมากก็ได้เพราะกูรอมึงมาตลอดโอเคเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ก็ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมพวกเรา100 EP ก็ดีบ้างเหนื่อยบ้างสนุกบ้างรันทดบ้างแต่เรามันทุก EP ใช่สนุกครับสนุกที่ได้ทำแล้วก็ขอบคุณมากที่ชมดูหวังว่าคนดูจะชอบเหมือนเราจะสังเกตนะวันนี้เรามีเสื้อแปลกๆใส่กัน2คนใช่เราก็เลยอยากจะแจกอีกแต่เสื้อตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะที่อยากแจกคือชิงนี่เป็นเสื้อเต้นอูดูโอนะครับมีแค่50ตัวนะครับใครดูมาถึงตอนท้ายก็เขียนคอมเมนต์ลงไปในคอมเมนต์ว่า EP 100 100 EP 100 EP 100นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งแล้วก็ส่งอีเมลที่อยู่จะส่งมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าให้ส่งมาที่ไหนนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับซาบซึ้งมากครับตอนแรกนึกว่าทำเล่นๆอีกเดี๋ยวก็เบื่อก็เลิกปรากฏว่าเล่นๆๆทำให้จริงจังได้เสมอเรื่องเล่นๆทำจริงจังได้เสมอก็บางทีเนี่ยอาจจะต้องแยกกันทำบ้างอะไรบ้างเพราะต่างคนต่างมีงานประจำนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะคือปีนี้เปิดมางานเยอะด้วยทั้งคู่ก็เลยต้องแยก Device and Conquer กันไปนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามหาอะไรสุกๆทำเวลามีเวลาอย่าเพิ่งขอลายพวกนี้นะเอาลายนี้ก่อนมีลายเดียวลายนี้ให้จบก่อนเต้นอูดูโอนะครับแล้วอีกลายเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเขียนนะครับ EP 100สวัสดีครับสวัสดีครับ